การขับรถท่องเที่ยวข้ามประเทศในรูปแบบของคาราวานกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางสัมผัสและเก็บเกี่ยวรายละเอียดความงดงามของสิ่งต่างๆที่รายเรียงอยู่ตลอดเส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางรถยนต์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนอินโดจีนลู่แม่น้ำโขงและกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับนิตยสาร Nature Explorer บัตรเครดิต KTC และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือพาต้าจัดทำโครงการ Asian China Friendship Caravan 2010หรือคาราวานมิตรภาพเอเชียจีนจากกรุงเทพสู่แดนสวรรค์สุดขอบฟ้าเมืองแชงกรีลาซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-30 ตุลาคมที่ผ่านมาจุดประสงค์ในครั้งนี้นอกเหนือจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเส้นทาง R3A แล้วก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์สถาปนาทางการทูตระหว่างไทยจีนครบรอบ35ปีในปีนี้นะครับการเดินทางในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสามเหลี่ยมเศรษฐกิจในทางตอนเหนือของประเทศไทยและเข้าทางใต้ของประเทศจีนนะครับเราคาดว่าโครงการนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางอากาศโครงการอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจากไทยเนี่ยได้เป็นทูตสันทวไมตรีไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับการจัดเส้นทางคาราวานมิตรภาพเอเชียจีนในครั้งนี้นับเป็นขบวนคาราวานประวัติศาสตร์ที่มีระยะทางยาวที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะมีระยะทางไปกลับกรุงเทพแชงกรีลาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกว่า 5,000 กิโลเมตรค่ะพิธีปล่อยขบวนคาราวานมีขึ้นที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ามีรถร่วมขบวนทั้งสิ้น35คันโดยมุ่งหน้าสู่เมืองมรดกโลกสุโขทัยแวะชมความยิ่งใหญ่งดงามของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกพร้อมตื่นตระการตากับการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์จากนั้นขบวนคาราวานก็เดินทางต่อไปยังอำเภอเชียงของเพื่อข้ามแพขนานยนต์สู่แขวงห้วยทรายเข้าสู่เส้นทาง R3A ถนนสายเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นประตูบานสำคัญที่เชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่ลาวและจีนตอนใต้โดยเส้นทางเริ่มต้นจากแขวงห้วยทรายบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านเมืองหลวงน้ำทาบ่อเต็นเข้าสู่ประเทศจีนที่เมืองโมฮานเชื่อมต่อไปยังเมืองล่าเมืองเชียงรุ้งแห่งแคว้น12ปันนาและไปสิ้นสุดที่นครคุนหมิงเมืองหลวงแห่งมณฑลยูนานของจีนโดยเส้นทางนี้จะนำพาเราไปสัมผัสกับเสน่ห์ของการเดินทางแบบครบทุกอรรถรสเพราะตลอดเส้นทาง R3A และเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังเมืองแชงกรีลามีความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนพื้นเมืองทั้งของลาวและจีนตอนใต้ในขณะเดียวกันทิวทัศน์สองข้างทางที่ทอดผ่านในแต่ละประเทศก็มีความสวยงามมากส่วนสภาพเส้นทางก็เป็นอีกสีสันที่เติมเต็มความสนุกสนานอันน่าประทับใจโดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์ช่วงเมืองเชียงรุ้งสู่เมืองคุนหมิงมีการตัดอุโมงค์ผ่านภูเขาเพื่อย่นระยะทางกว่า40อุโมงค์และยังมีการก่อสร้างสะพานหงเหอเชื่อมต่อภูเขามีความสูง180เมตรทำให้ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊กว่าเป็นสะพานที่มีความสูงที่สุดในโลกอีกด้วยพรุ่งนี้การเดินทางของขบวนคาราวานมิตรภาพเอเชียจีนจะมุ่งหน้าสู่เมืองเก่าต้าหลีสัมผัสความเก่าแก่นับพันปีของเมืองมรดกลี่เจียงก่อนที่จะมุ่งหน้าพิชิตจุดหมายคือความพิสุทธิ์และงดงามของเมืองแชงกรีลาแดนสวรรค์สุดขอบฟ้าอันเป็นเมืองในฝันที่นักเดินทางต่างหมายปอง